ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์เราสองคนก็กลับมาพบกับคุณอีกครั้งสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้มาถึงตอนที่7เนาะครับผมตอนที่7ของปลูกฝันไว้ในแผ่นดินซึ่งเป็นผลงานของลูเซียบาเกดาโนแปลจากภาษาสเปนเป็นภาษาไทยโดยอาจารย์รัศมีกฤษณมิตรค่ะตอนที่แล้วเป็นตอนพิเศษนะคะก็มาขั้นกลางวันนี้เราก็กลับคืนสู่เบอิเรเชอากับมูริเอลกันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับผมคืออาจจะบอกว่าตอนนี้หลายคนเริ่มติดวรรณกรรมของสเปนเนาะใช่หลังจากที่เราอ่านไปเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่4แล้วเนาะพี่ค่ะก็เริ่มมีคุณผู้ฟังบอกว่าโอ้ยแหมฟังเพลินฟังสนุกฟังฟินนะคะจริงๆค่ะวรรณกรรมเยาวชนของสเปนมีเสน่ห์แล้วก็งานเขียนของโคเซ่ลุยส์โอไลโซล่านะคะซึ่ง3เล่มที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าแนะนำให้ฟังมากๆค่ะแล้วก็แนะนำให้เปิดให้เด็กๆที่บ้านฟังด้วยแชร์ไปให้เด็กที่คุณรู้จักด้วยนะคะแต่ว่าเล่มนี้เป็นของลูเซียบาเกดาโนก็เป็นนักเขียนอีกท่านหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นของสเปนเหมือนกันเอ๊ตอนที่แล้วนี้คุณจิตรินจำได้ไหมคะว่ามูริเอลของเรานี่เป็นยังไงบ้างโอ้ล่าสุดนี่นอกจากจะติดใจหมู่บ้านเบอิเรเชอาแล้วยังรู้สึกจะไปเจอหนุ่มใช่ไหมครับคุณคาเบียก็ที่ค่ะคาเบียที่คาเบียเขามาส่งตอนฝนตกใช่ไหมครับพี่เจอซีนเหมือนแบบละครไทยเลยเนาะโรแมนติกเชียวก็คุณคาเบียนะคะแต่มูริเอลอยู่ที่นี่นี่เนื้อหอมทีเดียวนะมีหนุ่มๆหลายคนมาขายขนมจีบให้แล้วก็ล่าสุดก็คือคุณคาเบียนี่แหละค่ะก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะว่าชีวิตของมูริเอลในเบอิเรเชอาจะเจอกับอะไรอีกก็เชิญไปฟินกันต่อได้เลยนะคะตอนที่7ค่ะมูริเอลตื่นนอนอย่างมีความสุขในเช้าวันใหม่โดยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่เมื่อนึกถึงการผจญภัยเมื่อวานนี้เธอก็คิดว่าความสุขคงจะมาจากสิ่งเหล่านั้นแล้วก็อดแปลกใจตัวเองไม่ได้ที่นั่งใจลอยเมื่ออยู่ที่โรงเรียนจนต้องพยายามบังคับตัวเองให้มีสมาธิกับงานและอยู่ที่โรงเรียนหลัง6โมงเย็นเพื่อตรวจการบ้านของเด็กโตเพราะแน่ใจว่าถ้าหากเอากลับบ้านคงไม่ได้ตรวจเป็นแน่ด้านหลังโรงเรียนเป็นทุ่งสวยงามล้อมด้วยรั้วไม้เด็กๆมักจะไปเล่นกันที่นั่นในช่วงหยุดพักมีโต๊ะหินแล้วก็ม้านั่งซึ่งมูริเอลมักจะไปนั่งดูเด็กๆเล่นกันทะเลาะกันแล้วก็ดีกันตามประสาเด็กเธอนั่งลงที่นั่นมีสมุดและดินสอพร้อมจะตรวจการบ้านมากมายท่ามกลางแสงแดดที่แสนจะอบอุ่นกลิ่นหอมของฤดูใบไม้ผลิที่มาจากดอกไลแลคซึ่งห้อยระยะอยู่ที่ประตูหน้าต่างช่วยมูริเอลได้มากจนทำให้เธอรู้สึกสบายและทำงานเสร็จโดยไม่รู้ตัวอย่างไม่คาดฝันคาเบียยืนเท้าแขนอยู่ที่รั้วจ้องมองเธออย่างเป็นธรรมชาติมากจนเธอไม่รู้สึกตัวเลยเขาไม่เปลี่ยนอิริยาบถ
แม้ว่ามูริเอลจะรู้ตัวแล้วก็จับได้ว่าเขากำลังมองเธอคาเบียยกมือทักทายมูริเอลก็เลยเดินไปหาสวัสดีค่ะมูริเอลเอ่ยทักก่อนผมคอยคุณอยู่เขาตอบแล้วก็ยื่นมือมายังมูริเอลโดยไม่พูดอะไรในมือของเขามีกล้องถ่ายรูปแล้วก็เสื้อสเวตเตอร์ถักนิตติ้งสีแดงมูริเอลแปลกใจมากจนไม่ได้กล่าวแม้คำขอบคุณคุณกลับขึ้นไปบนเขาใหม่เพื่อจะเอาของสองอย่างนี้มาให้ดิฉันเหรอคะเธอถามอย่างอายๆและเธอก็เห็นว่าคาเบียคนนี้เป็นคนหน้าตาดีหล่อทีเดียวโดยเฉพาะเมื่อเห็นชัดๆท่ามกลางแสงแดดแบบนี้เธอสังเกตเห็นด้วยว่าดวงตาของเขาดำสนิทแล้วมันยังเป็นดวงตาที่ยิ้มได้ด้วยโดยเฉพาะตอนที่เขาตอบเธอว่าคงจะไม่ดีแน่ถ้าน้องชายจะโทษว่าคุณทำกล้องเขาหายจนแม้ขณะที่พวกคุณเป็นปู่เป็นย่ากันแล้วก็ตามและแล้ววันนั้นก็ผ่านไปวันที่แสนดีของมูริเอลซึ่งทำให้เธอรู้จักกับคาเบียมากยิ่งขึ้นวันดีๆได้ผ่านไปก็มาถึงวันที่อาจจะไม่ค่อยดีบ้างวันนั้นถือว่าไม่ดีเลยไม่ดีจนมูริเอลรู้สึกได้เมื่อย่างเท้าเข้าโรงเรียนเด็กโตไม่ทำการบ้านมาสักคนพวกเขาอ้างว่าไม่เข้าใจคำถามมูริเอลก็เลยเสียเวลาครู่ใหญ่เธอไม่อาจจะดูแลบทอ่านของเด็กเล็กๆได้ไม่ใช่ว่าพวกเขาเด็กกว่าจึงโง่กว่าพวกเขารู้ทันทีว่าจะทำอะไรซุกซนแบบเด็กๆได้โดยที่ครูมูริเอลไม่รู้การสอนโครงสร้างประโยคเป็นสิ่งที่ต่อสู้กันมานานระหว่างศิษย์กับครูแม้ว่ามูริเอลจะพยายามอย่างมากแล้วก็ตามส่วนเรียงความนั้นไม่มีทางไหนเลยที่จะทำให้พวกเขาเขียนได้คือเป็นงานที่คือสอนยังไงก็มีปัญหาเด็กๆไม่สามารถจะทำได้เมเซเดสอิปารากิเรเขียนลงสมุดในหัวข้องานของพ่อของฉันพ่อของฉันทำงานหนักแล้วตอนกลางคืนก็ไปเล่นไพ่พื้นบ้านในร้านเหล้านี่คือสิ่งที่เมเซเดสอิปารากิเรเขียนลงสมุดในหัวข้อที่ชื่อว่างานของพ่อของฉันเมเซเดสเธอจะเขียนอะไรมากกว่านี้ไม่ได้หรือไงอย่างเช่นเล่าว่าพ่อของเธอเตรียมผืนดินอย่างไรมีผลผลิตอะไรบ้างใช้แทรกเตอร์ได้ดีไหมแล้วก็ปลูกอะไรบ้างในสวนมีการรีดนมวัวบ้างไหมเอาวัวไปกินหญ้าหรือว่าตัดขนแกะบ้างหรือเปล่าแล้วขั้นตอนการทำเนยแข็งมันเป็นยังไงค่ะพ่อก็ทำอย่างที่ครูพูดมาใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นแล้วนี่คะไม่หรอกจ้ะไม่ใช่ทุกคนที่รู้เราสมมุติว่าครูไม่รู้อะไรเลยและครูก็อยากจะรู้เรื่องเหล่านี้มูริเอลกำลังถกเถียงกับเมเซเดสขณะนั้นผู้ตรวจการเดินทางมาถึงโรงเรียนโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ถือเป็นคราวเคราะห์ของมูริเอลที่ผู้ตรวจการเ
ข้ามาในจังหวะที่คูริต้ากับไมเต้กำลังแอบเล่นรูปลอกตัวการ์ตูนอยู่และโคเซอาราน่าก็กำลังซุกหัวลงไปใต้ฝาโต๊ะนักเรียนเพื่อแอบกินแซนด์วิชไส้กรอกหมูของเขามูริเอลรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงกับอนาคตเมื่อได้เห็นรูกว้าง3รูที่ถุงน่องของหล่อนผู้หญิงท่าทางอย่างนี้หนำซ้ำอย่างเรื่องที่เกิดกับถุงน่องอีกหล่อนคงไม่มาดีเป็นแน่และก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมถึงไม่ดูแลขจัดสิ่งกีดขวางตามทางออกเสียนะผู้ตรวจการพูดก่อนที่จะกล่าวคำทักทายมูริเอลเสียด้วยซ้ำช่างโชคร้ายเสียจริงๆที่ต้องมาเกิดเหตุบริเวณปากทางเข้าโรงเรียนมูริเอลคิดว่าฟ้าถล่มลงตรงหน้าผู้ตรวจการหยิกโคเซ่ในฐานที่เขาแอบกินแซนด์วิชเล่นเอาโคเซ่ตกใจมากจนไส้กรอกที่เขานำมาจากบ้านหลุดออกจากปากถึง3ชิ้นจากนั้นเพื่อแสดงความเป็นมิตรหล่อนก็เข้าไปหยิกแก้มของอัญชรด้วยความเอ็นดูให้เขายืนขึ้นหล่อนว่าหล่อนแน่ใจว่าอัญชรเป็นเด็กฉลาดแล้วก็บอกให้แกท่องสูตรคูณแม่7อัญชรรู้ดีมูริเอลแน่ใจว่าอัญชรทำได้แต่การที่ผู้ตรวจการเข้าไปจับแก้มทำให้เด็กชายตื่นเต้นอัญชรทำได้ดีถึง7คูณ5แต่พอ7คูณ6แกตอบว่า36และหลังจากนั้นก็ผิดมาตลอดแกยืนยันว่าสามัญนามคือตัวที่บอกประเภทของสิ่งของและเมืองหลวงของโปแลนด์คือเบิร์นและอานิบาลนักรบชาวกาตาเคนาเป็นลูกของอัลมันซอนักรบชาวมุสลิมโดยสรุปก็คือตอบผิดหมดเลยพอนักเรียนตอบผิดแบบนี้ท่องสูตรคูณผิดแบบนี้แน่นอนค่ะคนที่รู้สึกแย่ก็คือคุณครูคุณครูมูริเอลนั่นเองมูริเอลรู้สึกแย่เอามากๆว่าทำไมเด็กๆซึ่งตอบอะไรต่อมิอะไรได้เวลาอยู่กับเธอแต่พอผู้ตรวจการมาทำไมเด็กๆถึงได้พูดอะไรไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอันที่จริงก็มีถูกบ้างแต่น้อยมากคำตอบของเด็กๆทำให้รู้ว่าอเมริกาถูกค้นพบเมื่อปีค.ศ.1616การกระจายกิริยาคือคำนำหน้านามแผนที่โลกเป็นแผนที่ที่ไม่มีตัวอักษรและแผนที่เศรษฐกิจต่างหากที่แสดงที่ตั้งของทวีปอย่างสมบูรณ์ผู้ตรวจการมีสีหน้าแย่ลงทุกขณะมูริเอลคิดว่าเหตุการณ์ตรงหน้ากับบรรดานักเรียนของเธอคงจะทำให้หล่อนลืมเรื่องถุงน่องและเธอก็อยากจะไปแอบอยู่ในที่ที่มั่นใจว่าจะไม่มีใครหาเธอพบคือมูริเอลนี่อารมณ์แบบอยากจะแทรกแผ่นดินหนีไปเลยตอนนั้นนี่ขนาดยังไม่ได้เกิดเรื่องที่เลวร้ายที่สุดนะนี่ช่างเป็นความหฤโหดที่ต้องเผชิญหน้ากับโคเซ่ทำไมหล่อนจึงไม่เรียกเตเรซาอิปารากิเรซึ่งมีพัฒนาการก้าวหน้าขึ้นมากทำไมไม่ถามมาติลเดโชมินหรือว่าอียากิไม่ต้องเป็นโคเซ่นี่แหละและยิ่งกว่านั้นยังเป็นคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อีกด้วยคือจริงๆแล้วมูริเอลก็ภาวนาว่าอยากจะให้ถามเด็กที่ถือว่าเป็นเด็กที่รู้เรื่องเป็นเด็กที่เรียนดีแต่ก็ไม่ถามไปถามเด็กที่ไม่รู้พ่อหนูผมทองท่าทางเป็นมิตรคนนี้ต้องตอบสิ่งที่ฉันจะถามได้แน่ๆเลยผู้ตรวจการพูด
นี่หนูรู้ไหมจ๊ะว่ามีกษัตริย์แห่งแคว้นกาสติยาอยู่พระองค์หนึ่งที่ชื่อว่าซานโชซึ่งต่อมาพระองค์ถูกลอบปรงพระชนอยู่ที่หน้าประตูเมืองซาโมราหนูรู้ไหมจ๊ะว่าใครเป็นคนลอบปรงพระชนโคเซ่ได้ฟังก็ยิ้มไม่หลังจากที่ฟังคำถามโคเซ่จำไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแต่หน้าตาที่เป็นมิตรของเขาก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างไรคือยิ้มเหมือนกับว่าจะตอบได้แต่ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เลยมาติวเดซึ่งสอบได้ที่หนึ่งของฉันนั่งอยู่ข้างหลังโคเซ่บอกฉันหน่อยสิเด็กชายแอบถามเบาๆในขณะที่ผู้ตรวจการกลับไปที่โต๊ะเพื่อดูรายชื่อเด็กพระเจ้าช่วยมูริเอลร้องขออยู่ในใจช่วยบอกแกทีเถอะช่วยบอกแกทีมูริเอลรู้สึกว่าคำร้องขอของเธอนั้นแม้แต่หินผายังสะเทือนใจกับคำวิงวอนนี้มาทิวเดกระซิบบอกโคเซ่ว่าเบยิโดดาวฟอร์สผู้ตรวจการหันกลับมาที่หน้าชั้นใหม่อีกครั้งโคเซ่เกาหูข้างนึงแล้วก็หันไปเกาอีกข้างนึงมูริเอลรู้สึกว่าโคเซ่สับสนท่าทางแกจะหูหนวกละมั้งขณะเธอเองยังได้ยินที่มาติวเด้พูดเลยคือมาติวเด้นี่กระซิบก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดังพอสมควรแน่นอนว่าแกจะต้องหูหนวกอย่างไม่ต้องสงสัยถ้ามาติวเด้กระซิบแบบนี้แล้วยังไม่ได้ยินจอสเกาฟอร์สโคเซ่ตอบอย่างสงบแน่นอนที่ว่าโรงเรียนจะพังคลืนลงมาน่ะไม่ใช่เพราะโรงเรียนไม่พังอย่างที่มูริเอลปรารถนาจะให้มันเป็นโรงเรียนยังอยู่ทั้งฝาผนังสีน้ำเงินที่มีรอยด่างของหยดน้ำและโต๊ะนักเรียนเก่าแต่โคเซ่ตอบผิดแม้ว่าจะมีเพื่อนบอกคำตอบให้ก็ตามสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ตรวจการมีสีหน้าเศร้าพอๆกับมูริเอลผู้เป็นครูฉันหวังว่าคราวหน้าเมื่อฉันมาเยี่ยมอีกครั้งซึ่งดูแล้วก็คงจะต้องเป็นเร็วๆนี้นั่นแหละนักเรียนคงจะมีความพร้อมมากกว่านี้นะค่ะมูริเอลพยักหน้ารับกลัวว่าตัวเองจะต้องร้องไห้ถ้าพูดอะไรออกมาคุณอายุยังน้อยใช่ไหมอยู่ๆผู้ตรวจการก็ถามอย่างไม่มีปีมีครุยมูริเอลคิดในใจว่าผู้ตรวจการคนนี้ก็คงจะเป็นอีกคนหนึ่งที่มองว่าเธอนั้นเป็นเด็กสาวที่อรชรอ่อนแอนไม่ประสีประสาอะไรไม่ค่ะไม่ใช่แต่คุณดูเด็กนะเอาเถอะฉันไม่อยากจะให้คุณคิดว่าฉันโทษคุณคนเดียวแต่ว่าคุณต้องเอาใจใส่เด็กๆให้ดีพวกแกต้องการการดูแลอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะพวกแกโง่มีคำอธิบายเชิงอัดนิดหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่ผู้ตรวจการถามว่ากษัตริย์ที่ชื่อซานโชที่ถูกลอบปรงพระชนที่หน้าประตูเมืองซามูราคือนี้เป็นประวัติศาสตร์สเปนคนที่ฆ่าเนี่ยชื่อเบยิโดดอลฟอสแต่ทีนี้โคเซ่นี่อาจจะฟังไม่ถนัดหรือยังไงก็ไม่ทราบโคเซ่ตอบว่าโดสกอลฟอสคำว่าโดสกอลฟอสนะคะคือคำนี้เนี่ย
แปลว่าคนสถุนสองคนมันมีความหมายด้วยแล้วก็มีเสียงคล้ายกับคำว่าเบยิโดดอลโฟสซึ่งเบยิโดดอลโฟสเนี่ยเป็นชื่อของผู้ลอบฆ่ากษัตริย์แห่งแคว้นกาสติยาก็คือกษัตริย์ซานโชตอบผิดและยังเป็นการผิดที่มันให้ความหมายไปในทางอื่นด้วยดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่ทำให้มูริเอลซึ่งเป็นครูเนี่ยเสียหน้าอย่างรุนแรงทีนี้พอผู้ตรวจการบอกว่ามูริเอลจะต้องสอนให้มากกว่านี้ดูแลเด็กให้มากกว่านี้เพราะว่าเด็กพวกนี้โง่มูริเอลก็โกรธมากเธอหันขวับราวกับคนที่ถูกผึ้งต่อยแล้วก็บอกว่าโง่หรือคะคุณว่าพวกแกโง่คุณกล้าเรียกเด็กที่สังเกตเพียงแค่ทิศทางลมก็รู้แล้วว่าไม่ควรจะปล่อยฝูงแกะออกไปกินหญ้าเพราะเดี๋ยวพายุจะมาคุณรู้จักแยกแยะข้าวสาลีจากข้าวโอ๊ตก่อนที่จะถูกขัดสีเปลือกไหมคะและมันอันตรายถ้าเราไปหลบอยู่ใต้ต้นโอ๊กระหว่างมีพายุเพราะมันจะเป็นเครื่องล่อสายฟ้าแต่พวกแกสิคะพวกแกรู้อะไรต่อมีอะไรอีกมากมายเช่นว่าปลูกต้นสวิตเบซี่ไว้ที่หน้าต่างเพื่อไล่ยุงคุณนวดแป้งและทำขนมปังเป็นไหมล่ะคะน้ำยาที่ทำจากต้นยูคาลิปตัสช่วยทำความสะอาดขนไก่ไม่ให้มีพารสิตแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อลูกไก่คุณรีดนมวัวเป็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วถ้าต้องผสมพันธุ์กระต่ายคุณแน่ใจหรือว่าถ้าไม่จับตัวผู้สองตัวมาผสมพันธุ์กันคุณสามารถแยกแยะความต่างระหว่างกิ่งต้นเฮเซลนัทกับกิ่งของต้นไม้ชนิดอื่นที่ขึ้นตามทางเดินได้หรือเปล่าคะผู้ตรวจการมองมูริเอลอย่างครุ่นคิดแล้วก็ไม่ได้พูดแทรกขัดจังหวะแต่ประการใดเมื่อมูริเอลพูดจบผู้ตรวจการก็ยกมือข้างหนึ่งจับไหล่มูริเอลราวกับว่ามูริเอลเป็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณรักพวกเขาและนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในตัวครูคนหนึ่งแต่คุณก็ต้องไม่ลืมว่าคุณมาที่นี่เพื่อที่จะอบรมเด็กๆและฉันก็มาตรวจเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้สอนพวกเขาเข้าใจไหมมูเรลยอมรับว่าผู้ตรวจการพูดถูกและมีเหตุผลเธอก้มหน้าด้วยความละอายใจมีความรู้สึกว่าผู้ตรวจการคนนี้เป็นคนดีแล้วก็รักเด็กๆเช่นเดียวกันแต่ทำไมก็ในเมื่อผู้ตรวจการบอกว่าเด็กพวกนี้ซุกซนประพฤติตัวไม่ดีทำไมจึงให้พวกเขาหยุดพักช่วงบ่ายนี้มูริเอลกลับบ้านอย่างเศร้าสร้อยแล้วก็ดูหดหู่ใจจนขนาดอิซาเบลยังรู้สึกได้เธอจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้อิซาเบลฟังเธอปลอบประโลมเท่าที่จะทำได้แล้วก็เห็นด้วยว่าทำไมต้องให้หยุดพักช่วงบ่ายถึงแม้ว่าเธอจะหวังดีแต่ก็ทำให้มูริเอลรู้สึกแย่เอามากๆและช่วงหยุดพักที่มูริเอลไม่ได้ทำงานนี้มันก็ช่างยาวนานชั่วนิรันดร์เสียจริงๆคือสงสัยว่าทำไมผู้ตรวจการต้องให้หยุดโรงเรียนในช่วงบ่ายด้วยทำไมหนูไม่ไปหาเพื่อนล่ะคุณย่าถามขึ้นเมื่อเห็นมูริเอลนั่งหาวเป็นครั้งที่สามเธอนั่งอยู่เฉยๆในห้องครัวซึ่งไม่ใช่ปกติของเธอที่จริงย่าก็มีเหตุผลทางที่ดีเธอควรจะไปผ่อนคลายไม่ควรจะมาหมกมุ่นอยู่กับปัญหานอกจากนั้นเธอยังคิดจะถักเสื้อกันหนาวให้กับมาเรียแล้วก็อานามาริก็อาจจะสอนลายใหม่ให้เธอได้
กือบจะ2 ทุ่มแล้วเมื่อมูริเอลเข้าไปในบ้านของอานามาริแต่ดูเหมือนทุกอย่างไม่ดีไปเสียหมดเพื่อนของเธอไม่ได้อยู่ที่บ้านมีแต่เฟมินนั่งเขียนจดหมายอยู่คนเดียวสวัสดีครับเฟมินทักพรางจัดให้เธอนั่งที่โซฟาหวายซึ่งมูริเอลมักจะพูดว่าเป็นที่ของเธอเพราะว่ามันนั่งสบายมากเช่นเดียวกับของอื่นๆในบ้านหลังนี้อานาไม่อยู่หรอกครับเฟมินบอกแต่มูริเอลรู้สึกว่าเสียงของเขาเย็นๆพิกลคุณรู้ไหมว่าอานาจะกลับมาหรือเปล่าเฟมินยักไหล่แล้วก็บอกให้เธอคอยบางทีอานาอาจจะกลับมาในไม่ช้ามูริเอลรู้สึกเศร้าเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าเธอมารบกวนเฟมินแม่ของเขากำลังทำขนมปังอยู่กับป้าและไม่เข้ามาใกล้ห้องนี้เลยเธอรู้สึกว่าทำไมวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดูแปลกไปเธอเริ่มลงมือถักเสื้อไปเงียบๆแล้วก็ไม่รู้ว่าควรจะไปหรือว่าอยู่ต่อดีผมโกหกคุณมูเรียลเฟมินพูดขึ้นทันทีทันใดเขายืนอยู่ข้างหลังมูเรียลมือโอบพนักพิงที่เธอนั่งอยู่มูริเอลเงยหน้าขึ้นพยายามที่จะยิ้มแล้วเธอก็รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเฟมินถึงตาสวยนักนะฉันไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเลยเธอนึกในใจในขณะที่ตอบเฟมินไปว่าคุณโกหกอะไรดิฉันเหรอคะผมโกหกว่าบางทีน้องสาวผมอาจจะกลับมาในไม่ช้านี้เธอไปเยี่ยมยายที่อริซอนโดโน่นนะพรุ่งนี้ถึงจะกลับก็ดีนี่คะแต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณไม่บอกดิฉันก่อนหน้านี้คือว่าผมกลัวว่าถ้าบอกแล้วคุณจะกลับเลยนะแต่ดิฉันไม่ได้คิดกลับนี่คะมูริเอลค้านเสียงอ่อยๆรู้สึกกลัวมากแต่ก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไรแต่รู้ว่าตัวเองตกใจมากคือว่าผมรักคุณนะมูริเอลคุณไม่ได้สังเกตหรอดวงตาของเฟมินหวานฉ่ำเมื่อมองดูมูริเอลในขณะที่มูริเอลซึ่งกำลังถักผ้าเข็มก็หลุดคือถักไม่ถูกรู้สึกว่ามือของเธอร้อนเย็นสลับกันไปหน้าก็คงจะแดงเป็นลูกตำลึงสุกแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดอะไรออกมาได้แม้แต่คำเดียวเฟมินก็เลยถามใหม่อีกครั้งคุณไม่รู้หรอกเหรอมูเรียลไม่ค่ะแล้วคุณจะไม่ให้ความหวังแก่ผมบ้างได้หรอครับความหวังเหรอคะใช่ครับดิฉันคิดว่าถ้าเป็นความหวังอย่างที่คุณต้องการแล้วก็คงไม่ได้มูริเอลพึมพำออกมาแล้วก็นึกอยากจะหายตัวไปจากที่นั่นทันทีแล้วก็ลืมแววตาของเฟมินให้หมดเธอรู้สึกเวียนศีรษะรอยหมึกเลอะเริ่มหมุนวนอยู่รอบตัวเธอมันช่างยากเย็นเหลือเกินที่จะเอ่ยคำสั้นๆคำเดียวว่าไม่และโดยเฉพาะเมื่อต้องออกมาจากกริมฝีปากของผู้หญิงมูริเอลรู้สึกว่าอยากร้องไห้เหลือเกินในขณะที่เฟมินเดินห่างออกไปเขาเคาะโต๊ะเป็นจังหวะกรองมูริเอลก็เลยถามขึ้นว่า
เฟมินคะคุณทำให้ความสัมพันธ์ของเราเป็นไปอย่างเดิมไม่ได้หรือคะคุณก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกไม่ได้หรอกบอกผมหน่อยสิว่าเพราะอะไรคุณถึงตอบว่าไม่เพราะว่าดิฉันไม่ได้รักคุณแบบนั้นค่ะเฟมินมูริเอลพูดแล้วก็รีบเก็บรวบรวมข้าวของดิฉันเสียใจมากค่ะเธอออกมาจากห้องในขณะที่เฟมินหยุดเธอด้วยคำถามตรงๆว่าคุณรักคนอื่นใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่รู้สิไม่ใช่หรอกค่ะผมสิเสียใจเสียใจมากมูเรียลมูเรียลรู้สึกว่าเธอและเฟมินต่างปลอบโยนซึ่งกันและกันเธอเปิดประตูและเกือบจะวิ่งออกไปยังถนนเธอพยายามเดินช้าๆแม้ขาจะยังสั่นอยู่ก็ตามเธอหนีบถุงถักนิตติ้งเอาไว้ใต้รักแร้ทำไมทุกสิ่งทุกอย่างที่แสนเศร้ามันต้องมาเกิดขึ้นกับฉันในวันเดียวกันหมดนะเริ่มด้วยความล้มเหลวต่อหน้าผู้ตรวจการแล้วยังมาเรื่องเฟมินนี่อีกในขณะนั้นมีใครคนหนึ่งเดินผิวปากอย่างมีความสุขตามหลังมาจนมูริเอลรู้สึกอิจฉาพอหันหลังกลับไปจึงได้เห็นว่าคนคนนั้นคือหมอมิเกลนั่นเองสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับหมอมิเกลตะโกนถามวันนี้หมอสวมกางเกงยีนส์และเสื้อสเวตเตอร์สีฟ้ามีปืนล่าสัตว์พาดไหล่แล้วก็ถือแฟ้มหนังอยู่ในมือเป็นภาพที่น่าดูทีเดียวเขามาเดินเคียงข้างมูริเอลโดยที่ยังไม่หยุดผิวปากมูริเอลรู้สึกขอบคุณนี่อาจจะเป็นวิธีที่ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นคุณดูเศร้าจังเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอครับกับดิฉันนี่เหรอคะเปล่านี่คะหมอมิเกลเล่าว่าเขาเพิ่งจะไปทำคลอดฝาแฝดคู่หนึ่งแล้วก็เรื่องแบบนี้มักทำให้เขาอารมณ์ดีเป็นพิเศษลูกของมาเรียโบเซฟาเหรอคะดีจริงแล้วเมื่อไหร่ดิฉันถึงจะได้เห็นพวกแกล่ะคะเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการพ่อเด็กอยากจะอวดลูกเขาอยู่แล้วหมอมิเกลดูมีความสุขกับวันนี้เสียจริงๆเด็กๆ 3-4 คนเล่นฟุตบอลอยู่ใต้ไฟถนนหน้าบ้านของอาราน่าหมอมิเกลเตะลูกบอลเข้าประตูอย่างสวยงามแล้วก็กลับมาเดินเคียงข้างมูริเอลใหม่ช่วงนี้เริ่มล่าสัตว์แล้วเหรอคะอ๋อไม่ใช่หรอกครับผมเอาปืนนี่ไปให้พ่อเด็กทำความสะอาดให้ระหว่างคอยฝูงนกพิราบแถวนี้นะจนกว่านกพิราบจะบินมาราวเดือนตุลาคมเราไม่มีอะไรทำหรอกครับนี่มูเรียลทำไมคุณไม่แต่งงานกับผมเสียนะหมอก็ถามอีกคนหนึ่งแล้วถามอย่างเป็นกันเองแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดราวกับว่ากำลังขอให้มูเรียลไปดื่มกาแฟเป็นเพื่อนงั้นล่ะทำเอามูเรียลยืนนิ่งเป็นรูปปั้นทำไมจะต้องเกิดเรื่องมากมายในวันเดียวกันฉันไม่อยากแม้แต่จะตอบเลยหญิงสาวได้แต่ก้มมองพื้นเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังมีไข้รุมๆหมอมิเกลก็ถามต่อไปว่าคุณไม่คิดจะตอบอะไรผมเลยเหรอไม่อะค่ะเอ้าทำไมถึงไม่ล่ะครับก็เพราะว่าไม่นะสิคะ
มูริเอลไม่มีน้ำใจสักนิดที่จะบอกเขาว่าจริงๆแล้วสำหรับเธอนั้นหมอมิเกลเป็นเพื่อนที่ดีและเธอก็ชอบเขามากอย่างที่ควรจะทำกันเมื่อเกิดกรณีเช่นนี้เธอรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ตระหนักว่าเธอเพิ่งจะสูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดสองคนไปในชั่วพริบตาสิ่งนี้ทำให้ถ้วยแห่งความทุกข์และความขมขื่นของเธอปริ่มล้นผมไม่ได้ฝันหวานอะไรจนเกินไปแต่ผมคิดว่าผมน่าจะพอมีหวังคุณไม่อยากกลับไปคิดทบทวนให้ดีอีกครั้งหรอครับถึงแม้ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รักผมแต่บางทีอีกหน่อยผมจะสอนให้คุณรู้จักความรักเองบุเรียวผมมั่นใจกรุณาอย่าตอบผมเพียงสั้นๆง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับไม่มีประโยชน์หรอกค่ะมิเกลใช่ค่ะดิฉันรักคุณแต่เป็นความรักอีกแบบนะคะคงจะโหดร้ายแล้วก็เห็นแก่ตัวอย่างยิ่งถ้าจะปล่อยให้คุณคอยเพราะดิฉันรู้ดีว่าคงจะรักคุณเหมือนเพื่อนคนหนึ่งตลอดไปแต่ผมจะรักคุณตลอดไปผมรู้ดีรู้ว่าจะไม่มีวันลืมคุณอูเรียลหากวันไหนที่คุณเกิดเปลี่ยนใจสัญญากับผมนะครับว่าคุณจะบอกให้ผมทราบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแต่ไม่เป็นไรหรอกครับสัญญาสิครับดิฉันสัญญาไม่ได้หรอกค่ะมิเกลมันไม่ได้จริงๆทั้งคู่เดินมาจนถึงเสาไฟถนนอีกต้นซึ่งอยู่หัวมุมบ้านของมูริเอลพอดีแล้วหมอมิเกลก็หันกลับมาจ้องหน้ามูริเอลในทันทีทันใดพร้อมกับเอ่ยว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าท่าทางคุณเหมือนไม่สบายนี่นะดิฉันน่ะหรือคะคุณพูดอะไรน่ะหูตาคุณดูอาการไม่ค่อยดีเลยจะไม่ให้ผมเข้าไปช่วยตรวจหน่อยหรอครับแน่ล่ะสิคุณคงไม่ต้องการเขาพูดเมื่อเห็นสีหน้าตกอกตกใจของมูริเอลแต่ดิฉันสบายดีนี่คะต้องไม่สบายแน่นอนครับผมรับรองได้คุณต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งผมว่าอย่างน้อยคุณควรกินแอสไพรินแล้วรีบเข้านอนจะดีกว่าลาก่อนนะครับผมเกรงว่าคงจะห้ามหัวใจให้เลิกรักคุณไม่ได้จากนั้นมูริเอลก็เข้าบ้านแล้วก็นั่งเงียบๆที่เก้าอี้เตี้ยๆตัวหนึ่งในห้องโดยที่ไม่อยากพูดหรือว่าทำอะไรสักอย่างเดียวแต่ก็ตกใจกับความโดดเดี่ยวเงียบเหงาในห้องของเธอในขณะที่คนในบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านอีกสองคนที่ช่วยงานในไร่กำลังลงมือกินอาหารเย็นทุกคนคุยกันอย่างออกรถโดยไม่ได้สังเกตอากับกิริยาของมูริเอลที่เห็นบ่อยๆแถวนี้ระยะหลังมานี่ก็อิตาอาริเบคนหนึ่งพูดขึ้นมูริเอลก็ฟังอย่างสนอกสนใจคาเบียมักจะผ่านโรงเรียนตอน6โมงเย็นแล้วก็หยุดคุยกับเธอครู่หนึ่งมูริเอลรู้สึกชอบคุยกับคาเบียถ้าวันไหนไม่เห็นเขาโลกจะดูเศร้าลงทันทีเขากำลังมองหาคนที่จะไปเป็นเหยื่อรายต่อไปอีกคนหนึ่งตอบอย่างดูหมิ่นดูครานเขาถลุงเงินพ่อไปมากมายทำทีว่าไปร่ำเรียนแล้วก็กลับมาบ้านโดยคิดเปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลกแน่ละฮะแถวๆนี้คงจะ
ผมไม่เชื่อว่าเขาจะสะดุดพบกับคนไร้เดียงสานะโทมัสพูดแล้วก็หัวเราะบาทหลวงโคเซ่มารีกลับบอกว่าเราไม่ควรจะตัดสินใครและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่รู้เรื่องราวความเป็นไปเสียก่อนแต่ชายหนุ่มทั้งหลายยังคงยืนกรานใครๆก็รู้กันทั้งหมู่บ้านว่าเขาอยากได้ไร่องุ่นของอิปารากิเรยึดเอาไปเหรอคงพยายามแลกเปลี่ยนไร่กันมากกว่าละมั้งก็ถ้าจะแพ้หรือสูญเสียคงไม่ใช่เขาแน่คุณพ่อไม่รู้จักเขาดีพอไม่รู้ว่าเขาเป็นคนพันไหนขนาดคู่รักยังทิ้งเขาไปก่อนแต่งงานเลยคุณพ่อไม่ทราบหรอครับเพราะอะไรเขาถึงดูเศร้าสร้อยผิดหวังผมไม่เห็นเขาพูดกับใครเลยมูริเอลได้ฟังเธอก็ลุกขึ้นช้าๆพยายามที่จะไม่ให้ใครสังเกตเห็นเธอกลับขึ้นไปในห้องเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอเข้านอนทั้งชุดอย่างนั้นด้วยดวงตาที่แดงช้ำเพราะร้องไห้อย่างหนักแล้วพอตอนเช้ามูริเอลก็ปวดศีรษะมากเธอกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับโลกฉันจะบอกทุกคนว่าฉันป่วยแต่แล้วเธอก็กลับลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะนึกถึงภาพมิเกลเข้ามาในห้องพร้อมกระเป๋าใส่เครื่องมือแพทย์สีดำคือกลัวว่าถ้าทำตัวป่วยนี่ต้องเจอหมอมิเกลแน่ๆหมอมิเกลซึ่งอาจจะพูดอย่างร่าเริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่สาวน้อยคนนี้นะนี่คือตอนที่7นะคะตอนนี้มีแต่คนมารุมขายขนมจีบนะพี่แต่มูริเอลกลับรู้สึกว่าวันนี้นี่เป็นวันที่แบบแย่มากๆเลยครับคือแล้วแต่มุมมองจริงๆเลยนะถ้าเป็นสาวบางคนนี่อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหวันนี้เป็นวันที่ฉันฮอตที่สุดเลยนะเนี่ยฉันสวยเหลือเกินแต่สำหรับมูริเอลเธอคิดอีกมุมหนึ่งว่าเธอได้สูญเสียเพื่อนสองคนไปครับคือสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีเนาะแต่ทีนี้พอมาพูดกันถึงความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยเนี่ยแล้วเราก็ดันไม่ชอบเขาซะอีกมันก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะมองหน้ากันไม่สนิทอ่ะอึดอัดครับใช่ไหมใช่ครับและทั้งหมดนี้ก็ด้านมาเกิดในวันเดียวกันใช่มูริเอลก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ขอโทษนะถ้าเป็นภาษาเราๆก็ต้องบอกว่าสวยจริงๆเลยอะไรทำนองนั้น สวยจริงๆก็เป็นวันที่เธอรู้สึกแย่แล้วก็ยังได้ยินคนที่เหมือนกับอยู่ในครอบครัวเดียวกันที่เบอิเรเชียเนี่ยพูดถึงคาเบียคนที่ทำให้โลกสดใสเนาะแต่ว่าคนเหล่านี้พูดถึงคาเบียในทางไม่ดีอ่ะใช่ก็ติดตามตอนต่อไปนะคะกับปลูกฝันไว้ในแผ่นดินเรื่องราวของครูมูริเอลซึ่งฮอตมากจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะในเบอิเรเชียคนเรานี่ก็แย่เนาะไม่มีคนมาชอบเลยก็เศร้ามีคนมาชอบมากก็เศร้าไม่มีอะไรพอดีเอาเสียเลยก็ติดตามต่อตอนหน้านะคะกับวรรณกรรมที่น่ารักมากๆค่ะค่อยๆฟังไปนะคะเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรที่แบบตื่นเต้นหวือหวานักเนาะ
แต่ก็ฟังได้เรื่อยๆแล้วก็อาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงแล้วก็จินตนาการถึงภาพต่างๆอันสวยงามวันนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง